สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับนินญาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนินญาอยู่ในเรือโดยสารเกาะขามค่ะก็ไม่ต้องเดาเลยนะคะว่านินญาอยู่ที่ไหนค่ะตอนนี้นินญาอยู่ที่เกาะขามเกาะขามนะคะหรืออุทยานใต้ทะเลเกาะขามนะคะอยู่ในพื้นที่ของสัตหีบค่ะซึ่งเมื่อเช้านะคะนินญาก็ได้ทำการซื้อบัตรไปที่เรียบร้อยนะคะเกาะขามถ้าเราจะมาเราก็ต้องซื้อบัตรนะคะอยู่ตรงบริเวณของด้านหน้าหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือนะคะเสร็จปุ๊บก็นั่งรถมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาลงที่ท่าเรือหมาจอค่ะเพื่อขึ้นเรือโดยสารเกาะขามค่ะนี่นะคะเกาะขามนะคะนอกจากจะเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวนิยมกันมาแล้วนะคะยังเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ ECC นะคะที่กองทัพเรือเนี่ยดูแลอยู่ค่ะเกาะขามจุดเด่นที่มาถึงนะคะแล้วเห็นเลยนี่นะคะก็คือจุดชมวิวสะพานไม้นี่เลยนี่นะคะก็จะมีให้มุมให้ถ่ายรูปมากมายนอกจากนี้นะคะน้ำใสมากทุกคนน้ำเนี่ยใสพอๆกับทะเลทางใต้ได้เลยค่ะสมกับชื่อที่ทุกคนเรียกกันนะคะว่าเกาะขามัลดีฟส์เมืองไทยนั่นเองสบายดีค่ะไม่เจอกันตั้งนานเนี่ยนี่เราไปที่ไหนครับเกาะขามใช่ตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะขามนี่บนสะพานไม้นะครับตรงนี้ใช่ค่ะสะพานไม้ที่ดูแล้วเหมาะกับการถ่ายรูปมากนะคะหนูพาพี่มาเพื่ออะไรรู้เปล่าให้พี่ถ่ายรูปให้เพื่อได้เลยโอเคเป็นตากล้องให้หนูหน่อยเอาตรงไหนดีครับตรงไหนดีหนูเคยถ่ายตรงนั้นนะไปมุมนั้นเลยใช่ไหมใช่โอเคได้ไปเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงนั้นกันนะครับถ่ายรูปคือแบบสวยทุกจุดจริงๆอ่ะใช่ครับเพราะว่าน้ำใสมากไงทำไมน้ำมันใสกว่าปกติไหมพี่คือจริงๆแล้วครับเกาะขามเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วก็คือความใสของน้ำเนี่ยและด้วยทรายสีขาวเนี่ยและหลายคนเขาให้คำนิยามว่าเป็นมัลดีฟใช่ได้ยินเหมือนกันว่ามัลดีฟเมืองไทยใช่ค่ะมันก็ใสอย่างจริงอ่ะเห็นปลาเลยแม่จ๋าปลาเล็กปลาน้อยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วอีกจุดที่นิยามรู้สึกมันเป็นจุดที่น่าตื่นเต้นคือสะพานไม้อันนี้ค่ะเขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันกลืนไปกับธรรมชาติพอถ่ายรูปอะสีมันก็เลยแบบค่อนข้างสวยระดับหนึ่งเลยแหละคนก็เลยนิยมมาถ่ายรูปกันตรงจุดนี้ค่ะสัตหีบอยู่ที่นึงคือมันเป็นความเที่ยวทะเลที่ผสมผสานกับการเที่ยวภูเขาแล้วก็มีต้นไม้ในการแบบให้ร่มเงาเราตลอดทุกเกือบทุกที่เลยนะถือว่าค่อนข้างดีค่ะใช่ครับแล้วก็บนเกาะครับนอกจากว่าที่เราจะมีทะเลให้เราเล่นน้ำแล้วครับรู้สึกว่าจะมีช่องทางที่สามารถเดินได้ขึ้นเขาเป็นการเขาเรียกอะไรเที่ยวแบบขึ้นเขาเที่ยวแอดเวนเจอร์หน่อยเนี่ยใช่ครับคือเป็นการเดินป่าไว้ง่ายเป็นเดินไปจุดชมวิวครับฝั่งด้านนู้นก็จะมีหาดอีกหาดนึงอยู่ทางด้านทิศใต้ครับตอนนี้เราอยู่ที่ทิศเหนือจะเป็นหาดทางด้านทิศเหนือครับตอนนี้งั้นเดี๋ยววันนี้นะคะพี่โด่งจะพานินญาตะลุยป่าด้วยใช่ไหมได้ครับเ
เลยลมเย็นด้วยครับคุณผู้ชมครับใครมาเกาะขามนะผมแนะนำเลยครับว่าให้ขึ้นมาคุ้มค่ากับความเหนื่อยมันสวยมากจริงๆนะมันดูแบบลงน้ำครับตอนนี้ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปพายเรือคายักใสแล้วก็ไปดำน้ำกันนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปดูกันว่าที่เกาะขามนี่นะคะมีบริการอะไรบ้างเนาะไปดูกันค่ะทางนี้เลยครับก็จะมีเสื่อตรงนี้ฮะมีเสื่อมีอะไรตรงนี้ให้หน้ากากให้เช่าบริการน้ำดื่มสวัสดิการน้ำต่างๆนะคะแล้วก็นอกจากเครื่องดื่มนะคะก็ยังมีอาหารค่ะไม่ต้องห่วงเลยว่าถ้าใครมาเที่ยวเราจะไม่มีของทานนะคะก็มีของให้รับประทานหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือจะเป็นส้มตำอะไรอย่างนี้นะคะริงเดี๋ยวเราเอาชูชีพดีไหมดีค่ะเดี๋ยวเราไปพายเรือกันแล้วเนาะโอเคเราไปเลือกชูชีพกันเมาดีฟเมืองไทยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะแล้วเจอกันค่ะ